วัสดีครับนี่คือผมมินเจเกมมิ่งครับนี่ก็อยู่กันในเกม Roblox นะครับชื่อว่า Pet Simulator 99นะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปสอนหาปะกิ๊ดโอเมจิกครับหรือก็คือถังน้ำที่มีน้ำสีม่วงอยู่ข้างในนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนหาไดมอนด์นะครับผมจากปะกิ๊ดโอเมจิกนั่นเองนะครับผมเป็นคล้ายๆกับธุรกิจนึงเลยนะครับที่เราสามารถทำได้ใน Pet Simulator 99นะครับก็เลยนะครับทุกคนก็ต้องมาที่ตรงนี้ก่อนเราจะไม่เอาปะกิ๊ดเอาขอเรียกว่าถังน้ำแล้วกันนั่นแหละเราจะไม่เอาถังนะครับไปขายเลยนะครับผมนะแต่เราต้องมาแปรรูปก่อนนะครับผมแล้วเราจะแปรรูปเป็นอันนี้นะครับผมเราจะใช้ถัง16ถังนะเพื่อแปรรูปเป็นอะไรนะฮิวโพชั่นนะครับผมฮิวโพชั่นนะครับก็คือจะอยู่นี่เลยนี่ตรงนี้ฮิวโพชั่นตอนนี้นะมีราคาที่ 759,000 ไดมอนด์นะครับผมพอทุกคนสามารถเอามาทำเป็นฮิวโพชั่นนะครับผมทุกคนก็มาไปนะครับที่ normal นะครับผมเทรดดิ้งพาซ่าแบบ normal เนาะอย่าไปโปรนะเพราะว่า normal นี่รู้สึกว่าน่าจะขายง่ายกว่านะครับนะแล้วก็ไป normal โอเคเมื่อทุกคนเข้ามาในเทรดดิ้งพาซ่าแบบ normal แล้วนะครับผมนะก็ให้ทุกคนไปจับจองพื้นที่ร้านกันได้เลยนะครับแล้วก็จะทำการวางขายเป็นนี่นะครับผมฮิวโพชั่นเนาะนะกดไปคอนเฟิร์มส่วนราคานะสำหรับวิธีการตั้งราคานะครับผมนะให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับผมแล้วมาตรงที่ฮิวโพชั่นเนี่ยแล้วดูราคากลางมันนะครับ 759,000 ให้ทุกคนตั้งนะครับอย่าต่ำกว่าราคานี้นะครับให้สูงกว่านะครับก็ผมจะตั้งไว้ที่ 760,000 แล้วกันนะ 760,000 นะครับ760แล้วก็ K อย่างนี้ก็ได้ลืมไปลืมเปลี่ยนภาษา760 K อย่างนี้มันก็จะ760,000โอเคแล้วก็สมิธวางขายเลยนี่นั่นเองอาจจะใช้เวลานิดนึงนะสำหรับวิธีนี้ระหว่างรอขายออกนะครับเรามาคำนวณกันดีกว่าว่าเราจะใช้ต้นทุนและกำไรเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูราคาของถังน้ำเปล่าก่อนนะครับถังแบบเปล่าๆนี่เลยราคานี้นะครับผมปัจจุบันอยู่ที่ 37,300 นะครับผมแล้วก็บวกไป 37,300 ซึ่งเราจะใช้ทั้งหมด16ถังนะครับผมในการแปลงเป็นฮิวโพชั่นแล้วก็คูณ16เท่ากับเราจะใช้ไดมอนด์นะครับ 596,800นั่นเองแล้วเราก็ขายนะครับผมขายได้ในราคาที่ที่ผมขายปัจจุบันนะ 760,000 โอเคประมาณนี้ก็จะเท่ากับ 163,200 นะนี่คือกำไรที่เราได้นะครับตรงนี้ 163,200 เมื่อสักครู่นะครับที่ผมทำการคำนวณไปเนาะมีคนซื้อฮิวโพชั่นผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะคือถ่ายไม่ทันนะครับนี่คือผมขายไปแล้วในราคา 700,000 ครับบอกเลยว่าเป็นธุรกิจนะครับผมที่ทุกคนสามารถเลือกทำได้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะใน Pet Simulator 99นะครับก็เอาเป็นว่าวิธีนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ